น้ำมาส่งแล้วครับพี่คะช่วยเอาไปไว้ในบ้านได้ไหมคะฮัลโหลค่ะอ๋อค่ะได้ค่ะได้ค่ะไปส่งน้ำที่ซอย7ใช่ไหมคะค่ะเอากี่แพ็คนะคะ3แพ็คอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวให้ลูกน้องไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะได้ค่ะโอเคค่ะเริ่มต้นไปส่งน้ำซอย7หน่อยนะ3แพ็คแพ็คเล็กใช่ไหมครับเจ๊ใช่ๆรีบไปรีบกลับนะต้นครับเจ๊เออยกดีๆยกดีๆค่อยๆไปนะรีบไปรีบกลับนะครับผมน้ำมาส่งแล้วครับพี่คะช่วยเอาไปไว้ในบ้านได้ไหมคะได้ครับน้องเดี๋ยวพี่ยกไปให้ครับเอาไว้ข้างในเลยค่ะครับให้ผู้ว่าตรงไหนครับเนี่ยเฮ้ยน้องครับน้องเป็นหรือเปล่าเนี่ยน้องครับน้องครับน้องครับแย่แล้วขอรถพยาบาลด่วนเลยครับคือน้องอาการไม่ค่อยดีครับเนี่ยเขาล้มอยู่ตรงหน้าผมเนี่ยครับมาไวๆเลยนะครับครับครับผมครับน้องรอแป๊บนะครับรถพยาบาลกำลังมาครับอย่าไปเลยนะครับน้องครับนั่งก่อนครับน้องนี่ครับยาของน้องขอบคุณค่ะพี่ทำไมต้นไปนานจังเนี่ยชั่วโมงกว่าแล้วยังไม่กลับมาอีกลูกค้าก็เยอะนี่เขาไปส่งน้ำถึงไหนกันเนี่ยเดี๋ยวกลับมานะเอาให้หน้าดูเลยทานตามหมอสั่งนะครับน้องว่าแต่น้องอยู่ใครครับเนี่ยหมอบอกว่าต้องมีคนคอยดูแลนะครับไม่เป็นไรค่ะพี่หนูอยู่ได้อาการดีขึ้นแล้วงั้นพี่ขอตัวก่อนนะครับค่ะพี่ฮัลโหลครับเจ๊อยู่ไหนเนี่ยต้นนี่ให้ไปส่งน้ำแค่เนี้ยไปเป็นชั่วโมงเลยหรอพอดีผมมีธุระด่วนมากเลยครับเจ๊จะไปไหนทำไมไม่บอกก่อนเนี่ยลูกค้าเจ้าอื่นเขารออยู่นะพอดีผมพาน้องซอย7ไปหาหมอครับพอดีน้องก็เป็นลมอะครับแล้วมันใช่ธุระอะไรของเธอหรือเปล่าต้นงั้นพรุ่งนี้ไม่ต้องมาทำงานแล้วนะฉันจะหาคนอื่นมาแทนเธอฉันไล่เธอออกครับเจ๊พี่คะพี่โดนไล่ออกเพราะหนูหรือเปล่าคะไม่ได้เกี่ยวน้องเลยครับพี่คะระวังนะคะถือว่าเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากหนูค่ะพี่ช่วยหนูจนพี่โดนไล่ออกอะเราไปเถอะค่ะเอาไปเลยครับน้องพี่ขอตัวก่อนนะครับฟิวพี่เขามาทำอะไรอ่ะเมื่อกี้พี่เขามาส่งน้ำค่ะหนูอ่ะเป็นลมโชคดีพี่เขาช่วยไว้พาไปส่งที่โรงพยาบาลแต่พี่เขาไม่ช่วยนะหนูแย่แน่ๆเลยแล้วฟิวอ่ะเป็นอะไรมากหรือเปล่าเนี่ยไม่เป็นอะไรแล้วแหละพี่ฟิล์มแต่พี่เขาเป็นไรอ่ะฟิวพี่เขาอ่ะโดนไล่ออกเพราะว่ามาส่งน้ำแล้วกลับช้าพี่ฟิล์มเพราะว่าพาหนูไปหาหมออย่างนี้ก็แย่สิน้องฟิวพี่เขาน่าสงสารนะทั้งที่พี่เขาเป็นคนดีใช่ค่ะพี่ฟิล์มพอหนูแท้ๆเลยอ่ะฟิวงั้นเดี๋ยวพี่ออกไปข้างนอกแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่กลับมาได้ค่ะพี่ฟิล์มแย่แล้วค่าบ้านค่ารถแล้วจะหาที่ไหนเนี่ยพี่คะครับมีอะไรครับพี่ตกงานอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับพอดีว่าบริษัทหนูอ่ะรับสมัครงานพี่สนใจไหมคะสนใจครับแต่ผ
ผมจบแค่ม .6 เองครับเขาจะรับผมเหรอครับรับสิพี่ก็หนูเป็นเจ้าของบริษัทจริงเลยครับเนี่ยคนดีๆแบบพี่ก็ต้องได้รับสิ่งตอบแทนสิคะแล้วก็ขอบคุณพี่มากเลยนะคะที่ช่วยน้องสาวหนูพรุ่งนี้พี่ก็เข้ามาที่บริษัทได้เลยนะคะก็ติดต่อมาที่เบอร์นี้ได้เลยค่ะนี่ค่ะขอบคุณมากครับงั้นเจอกันพรุ่งนี้ที่ทำงานนะคะครับผมขอบคุณมากครับค่ะ